กว่าคุณปู่กับคุณตาเนี่ยมีความเหมือนหลานมากๆพี่แม่ไหนเหมือนขนาดนี้เลยเอ้ยอ่ะโอ้ตาหล่อมากอ่ะคือก็มีถามนะว่าแบบเอ้ยใช่หรือเปล่าแต่ว่าชมมองตาเขาแล้วว่าชมว่าไม่ใช่เพราะว่าคนนี้เราก็รู้จักกันเนาะเราก็รู้จักเราก็สัมผัสเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แต่ว่าเขาก็เอามาเยอะพอสมควรค่ะก็แบบจังหวะแบบเวลาเผลอเวลาปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนมากเหมือนนี่มาดูนี่ไหนอยู่เหมือนเหมือนกันอยู่อยู่คุณปุ้งคือเหมือนคุณน็อตมากใช่เหมือนมากเหมือนมากมากเลยแต่คุณนี่ใครลูกนี่ใครอันนี้ใครอันนี้ป๊าป๊าเห็นมั้ยคิดว่าป๊าป๊าเหมือนกันอยู่ก็ยังคิดว่าป๊าตอนจริงคือคุณปู่คือคุณปู่อันนี้คือป๊าป๊าของป๊าป๊านี่คือใครแม่อ้าวยูไงยูตอนเด็กยูเองไม่ใช่คนอื่นมีอยู่ครั้งนึงที่พี่สายฟ้าบอกว่าน้ำบนหิ้งมูลตาหมดอ๋อใช่เอออยู่ดีเอาล่าสุดดีกว่าไหมเฮ้ยอัปเดตเหรออัปเดตที่ไปทำบุญมาล่าสุดเรากับเจี๊ยบอยู่ด้วยกันก็คือว่าเนี่ยคือเนื่องจากว่าตั้งแต่มีเขาอะก็ไม่ได้ไปทำบุญใหญ่ให้คุณตาเลยเพราะว่าความที่มันอีลุงตุงนางมันแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วอะไม่ได้การละแล้วก็เหมือนก็คุยกันว่าเดี๋ยวต้องทำบุญใหญ่แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วเตือนกันว่าต้องห้ามลืมนั่นห้ามลืมนี่แต่สุดท้ายคือลืมเอาตาไปปรากฏว่าอะก็กำลังจะออกจากบ้านนี่ก็แบบอยากมีความอยากเปลี่ยนกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าที่ป้าเลือกมาเนี่ยไม่เข้ากับชุดไม่เข้าชุดไทยไม่เข้ากับชุดไทยแล้วก็เลยจะย้ายของแล้วก็เห็นว่าปะนางอ่ะเอาผ้าอ้อมเนี่ยห่ออะไรไว้เสร็จปุ๊บนี่ก็เลยแบบอ่ะย้ายจากไอ้กระเป๋าใบนั้นเนี่ยมาใส่อีกใบนึงก็ดังกรอกๆๆก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นข้างในก็คือโกรธแล้วเราก็เลยบอกว่าป้านี่มันคว่ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ป้าต้องใส่ยังไงแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆอ่ะประตูบ้านประตูที่เป็นแบบประตูตรงระเบียงซึ่งมันเป็นประตูหนักๆซึ่งปกคือดันยังแทบจะไม่เนี่ยคือมันเป็นประตูที่แบบก็เปิดอย่างนี้เลยแบบเหมือนในหนังเลยไอ้เจี๊ยบก็คือแบบขนลุกแบบคึบคึบไอ้นี่ก็เลยเปิดปึ้งไอ้นั่นก็เลยเปิดบิดปั้งอะโอ้ยปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าคือจังหวะมันละครมากตอนนั้นอ่ะก็คือตกใจนี้แล้วเฮือกอันนี้มาอีกเฮือกอย่างนี้ก็เลยคิดว่าแกน่าจะได้แหละวันนั้นน่ะแกเพราะว่าแกมาเพราะเหมือนแกก็คงได้ยินแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาจะทำบุญจะอะไรเงี้ยจะฝันเจอตลอดก่อนทำคุณฝันเหรอก่อนทำฝันอ่ะแล้วทุกวันนี้เนี่ยต้องถามว่าแม่ชมวางแผนหรือว่าเตรียมตัวอะไรที่จะแบบว่าพร้อมกับรับโลกอนาคตของเด็กๆนะคะก็คงเป็นเรื่องเรียนมั้งตอนนี้นะที่กำลังแบบว่าเหมือนพ่อแม่ก็ต้องทำการบ้านหนักขึ้นนิดนึงว่าแบบเอ้ยเราจะทำยังไงให้แบบว่าพอเขาโตขึ้นแล้วมันในยุคของเขามันจะแบบไม่รู้สบายมากเออเขาเลี้ยงตัวเองเขาเลี้ยงตัวเองเราต้องปรับทัศนคติไปด้วยใช่ใช่ก็คือว่าเอ้ยทำยังไงให้เขาแบบให้เขาสแตนเอาได้ในอีก20ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกตอนนั้นมันจะถูก disrupt แล้วมันจะเกิดอะไรแบบเปลี่ยนไปอีกเยอะมากเลยที่มันไม่เหมือนกับรุ่นเราอะไรเงี้ยทุกวันนี้คุณมีความระวังหรือเป็นห่วงหรือใส่ใจเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็เรื่องของสุขอนามัยก็ประมาณนึงแต่ว่าเราก็อยากให้เขาได้สนุกได้เต็มที่เนาะได้เต็มที่เออได้แบบ explore อะไรแบบว่าตามวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แค่ดูอยู่ห่างๆประมาณนึงจริงๆคิดว่าตัวเองถ้าเทียบกับแม่คนอื่นนะก็กลางๆว่าอย่างที่เห็นกันนะเราก็ปล่อยเขาแบบว่าคุกดินคุกทรายตอนนี้ลูกคุณ ลูกคุณเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงก็แบบว่าเป็นธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติของเขาใช่เพียงแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องดูแลความสะอาดหรือป้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำไปตามแบบมาตรฐานตามสแตนดาร์ดที่มันควรจะต้องเป็นก็หาวิธีป้องกันหาผลิตภัณฑ์หาโปรดักต์อะไรที่มันเหมาะในการที่จะเป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเสร็จเข้าบ้านก็ต้องมีล้างมืออาบน้ำชำระร่างกายสิ่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็นิดนึงนะอย่างออกจากบ้านเข้าบ้านมาก็ต้องล้างมืออะไรเงี้ยค่ะก่อนจะออกก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไปหยิบไปจับไปอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสารพัดไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงก็คือไลฟ์บอยเคยได้ยินปะพูดไปก็ไลฟ์บอยไงแต่ว่าตอนนี้นางไม่ใช่พูดไปก็ไลฟ์บอยแล้วยังไงอะนางเปลี่ยนแล้วมีสโลแกนใหม่หรอสะอาดไวต้องไลฟ์บอยก็เมื่อก่อนภาพจำเราตอนเด็กๆก็จะเป็นแบบสบู่ก้อนใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างที่เจ๊บอกคือนางหายไปช่วงนึงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปเดินซูเปอร์อ้าวนางกลับมาแล้วก็มีโปรดักต์เพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีพวก
สบู่เหลวสบู่อาบน้ำเจลล้างมืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่าแต่ว่าที่เราชอบเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสบู่เหลวล้างมือนะคะนางมี2สูตรด้วยกันนะคะไหนสินางกลับมาแล้วสินางกลับมาแล้วก็เป็นสีแดงสีน้ําเงินเดี๋ยวมอบให้สีแดงนี่ก็คือจะเป็นสูตรที่ทําความสะอาดล้ําลึกอ๋อเหรอสีน้ําเงินก็จะอ่อนโยนลงมาหน่อยซึ่งทั้ง2สูตรเนี่ยก็คือสามารถช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสได้ถึง 99.9% แล้วก็มีกลิ่นหอมมากนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็แปลว่านี้ใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยถูกต้องเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากนิวสันเลยนะคือไลฟ์บอยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สบู่แอนตี้แบคทีเรียยอดขายอันดับ1ของโลกมากว่า126ปีอ่ะเอามาไงเรียกว่าตำนานไงนอกจากว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปดูรายละเอียดอื่นๆใดหาได้จากไหนก็ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะหรือว่าพวกร้านออนไลน์นะเจ๊นะก็จะมีอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะที่facebook.com/lifeboyth นะคะหรือว่าจะไปที่ IG lifeboyth ก็ได้นางกลับมาแล้วใช่นางกลับมาคือจริงนะไม่ใช่เฉพาะรุ่นเด็กที่ใช้นะรุ่นเราที่เคยใช้อ่ะก็คือใช้ได้ทั้งบ้านเลยอันนี้คือแบบเติมเหรออันนี้คือแบบเติมฉันก็ภูมิใจมากเลยเพราะว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยประโยคแรกที่ลูกกลับมาบ้านแล้วลูกพูดได้คือWash your hand อ๋อเหรอเออก็ดีนะเขาปลูกฝังเนาะไหนยุลุกขึ้นมาสิเออไหน wash your hand สิ wash your hand มันเดี๋ยวให้แม่ชมพาน้องๆไปล้างมือไหมคะได้เลยน้องๆอยากล้างมือละวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแม่ชมนะคะแล้วก็ไหลฟ้าพายุขอบคุณค่ะในฐานะแขกรับเชิญโอ้ยนี่ไหลฟ้าเฉยซะสวัสดีครับสวัสดีครับก็หมดแล้วโอ้โหวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้านะคะ H&M ค่ะลาบูทีค่ะไอคอนิกและเครื่องประดับจากซันชายค่ะค่ะประโมทเป็นพิธีกรค่ะวันนี้พวกเราสามแซ่บนะคะคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ